3โลก3แซ่บสวัสดีครั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 บที่เราคุยกันโอ้โหนั่นแหละโอ้จริงเดี๋ยวพ่อเขาหลบไปก่อนเขาหลบไปก่อนเดี๋ยวเนื้อตามนั้นเลยแม่สรุปคือคนนี้ป่ะใช้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนนี่เป็นปีมันกลุ่ยมากนะเพื่อนสนิทไงเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเนี่ยนะพ่อเขาก็จะเป็นแบบว่าเข้าใจให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกอย่างไม่เหมือนบางคนที่แบบชอบล้อใช่ชอบพ่อเนี่ยก็คือชอบแกล้งใจร้ายก็ไม่เคยให้หนุ่มก็ไม่เคยหาแม่พูดอะไรก็ตามนั้นเลยถูกต้องใจเย็นเดี๋ยวก่อนเอางี้คือเล่นใหญ่มากวันนี้เตรียมกันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้เตรียมก็คือแค่แบบคือไม่ต้องมองตาคือแค่อย่างเงี้ยก็คือรู้กันแล้วว่าอินเนอร์คืออะไรถ้าบอกว่ามองตาแล้วรู้ใจวันนี้พ่อไม่ใช่คู่นี้จริงๆแล้วมีอีกคู่นึงเขาบอกคู่นี้ซี้กันมากแล้วคือที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเขาบอกว่าแฟนๆคลับของเราเนี่ยบอกอยากให้คู่นี้มาออกรายการเราเยอะมากวันนี้เชิญมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปพบกับน้องโบกี้ไลออนนะฮะและเดอะทอยนี่เป็นไงจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้ฟังสดๆนะคะถือว่าแบบว่าเป็นเกียรติมากรู้สึกแบบเฮ้ยอยากให้อินร้องอีกสักรอบไม่จะบอกว่าเสียงสูงของโบกี้อ่ะก็คือแบบเคยดูไหมในคลิปที่แบบว่านางแบบว่าร้องเสียงสูงมากๆอ่ะใช่ไปดูไหมไปดูไหมไปดูไปดูสอนแม่แอปด้วยเดียวสุดแบบนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่เขาหายใจออกเฉยๆไม่ร้องนี่คือเสียงลมหายใจเขาหน้าก็ไม่ได้แบบปล่อยพลังมากอะไรอินสไปเรชั่นมาจากการเรียกสุนัขที่บ้านอุ๊ยเหรอเราร้องเฉยๆอาจจะหน้าเบื่อก็เลยแบบหมาที่บ้านชื่อหมีก็แสดงว่าถ้าเกิดพี่ไปนั่งดูคอนเสิร์ตอยู่พี่ก็ต้องรู้สึกพี่เป็นหมาเลยใช่ไหมไม่ใช่กำลังสร้างความบันเทิงค่ะอ๋อเอาสักนิดหนึ่งสองสักนิดสองไม่มีอะไรเลยก็แค่เหมือนกรี๊ดออกมาแบบว่าเจอแมงสาวเหมือนตัวอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยได้สมมติว่าเสียงเหมือนแบบคนเราหาวหรือถอนหายใจอะไรเงี้ยเลยค่ะตั้งแต่พบแม่มาแล้วไม่เคยเห็นแม่หาวเลยอะไม่แล้วเมื่อกี้คือคุยกันในห้องแต่งตัวแม่เคยตดไหมเดี๋ยวเพื่อนรักเพื่อนรักจะเผากันต่อหน้าแข่งรับเชิญไม่ได้แม่ไม่เคยตดอ่ะคืออย่างน้อยก็คือไม่ใช่ที่ทำงานเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องแค่นี้เองอ่ะแล้วก็เวลาไปร้องเพลงก็จะเราก็จะแบบใช้ไอ้โทนเสียงอย่างนี้เรียกได้ว่าหนูก็ไม่ได้ใช้ทฤษฎีจากเท่าไหร่หนูก็เน้นแบบว่าอันไหนฟิลว่าทริคเอาว่าแบบปกติเราเรียกหมาแล้วเราเสียงสูงได้ขนาดนั้นแบบเสียง2อ่ะไม่แม่รักมากอะไรเงี้ยเราก็เลยลองมาใช้ในเพลงค่ะโอเคนะพลอยล่ะพลอยเป็นไงบ้างครั้งที่แล้วมาออกรายการดีนะครับสนุกมากสนุกมั้ยวันนี้มาในทีมคู่ซีเนาะใช่ครับมีโบกี้มาด้วยรอบนี้วันนี้ต้องขอทดสอบสักนิดนึงจับคู่กันเลยนี่คู่ซีเลยแม่ชมกับแม่แอฟเชิญข้างนู้นเลยอยู่ด้วยกันน้องโบกี้กับทางฝั่งของทอยก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับพร้อมไหมแม่ชมจ้าแม่พร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว2นาทีมาทำไมรองเท้าเออแค่นี้เลยเหรอเด้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 อใช่ถูกต้องศิลปินชอบทำอะไรวาดรูปอีกอันนึงอีกอันนึงวาดอะไรวาดอะไรวาดสีน้ำมันสีน้ำรูปเรียกอีกอย่างว่าอะไรรูปวาดบนแคนวาสสารแล้วลูกเมื่อกี้มีวาดณเดชน์ยาย่าเป็นอะไรกันณเดชน์ยาย่าไม่ใช่ก่อนที่เขาจะเป็นแฟนกันเขาเป็นอะไรกันก่อน
โอ๊ยแล้วเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าเราดูละครแล้วเราก็จินตนาการคู่จริงยำอะไรฟูยำปลาดุกฟูเออแต่อันนี้ไม่ใช่ปลาดุกฟูมีคำว่าปลาดุกปลาดุกปลาดุกอะไรท้องสำนักมีเป็นอยู่ในสำนักแล้วก็คนก็ไปคนไปขอหวยแล้วก็อะไรเออมีรูปอะไรรูปไม่ใช่อะไรรูปอะไรรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรเออลาอะไรเออโอ้โหมากปัดข้าวของแบบว่าจะว่ากันเออแล้วหรอปลาว่ายกินยาเป็นอะไรกินยาเป็นยาอะไรยายาอมไม่ใช่เป็นอะไรลักษณะนามยาน้ำลักษณะนามของยายาแคปซูลเออยาน้ำเรียกเป็นอะไรยาแคปซูลเรียกเป็นอะไรเม็ดยาเม็ดปลาอะไรเม็ดปลาอะไรเม็ดปลาเม็ดเออหวานมากเติมลงไปแล้วไปหลับไม่ใช่ไปหลับอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอะไรหมดแล้วเออไม่ใช่น้ำตาลอะไรโอ้ยยากข้าวแม่ข้าวเออกินอร่อยเมืองหลวงขนมเออขนมประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นโตเกียวหัวโตไม่ได้หมดเวลาแล้วโอเคได้ไปทั้งหมด7คะแนนมาเหนื่อยเลยเนี่ยยอมแล้วพร้อมไหมพร้อมครับต้องให้ได้มากกว่า7คำนะโอเคโอเค2นาทีมาที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ร้องไห้ต้องมีน้ำตาเฮ้ยนิ่งๆนะได้เธอเดินไปไกลสุดสายตาชื่อเพลงชื่อเพลงรักในใจยังคงคาอะไรคงคาแม่น้ำรวมเป็นแม่น้ำคงคาเฮ้ยใจเย็นนะเลยให้ฉันเป็นหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาไม่คิดว่าเสร็จแล้วโอเคทะเลที่กว้างมากเรียกว่ามหาสมุทรได้ได้ได้ผ่านดีแล้วนะมาก็เธอเป็นตุ๊กตาหน้ารถเอาแก้ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาไม่ได้น่ารักขนาดนี้ห้ามใจไว้ไม่อยู่อ้าวหวยอ้าวหวยนำโชคนำโชคสิงโตฉันจะพาลอยอะไรลอยลูกโป่งอะไรหนอะไรเวลาหายไปเรียกว่าอะไรหนเวลาคนหายไปอ่ะแบบล่องหนล่องอะไรมนุษย์ล่องหนล่องอะไรฉันจะพาเธอลอยโอ้ยเร็วเร็วรวมเป็นมนุษย์ล่องหนลอยมนุษย์ล่องหนยอมแล้วไม่ได้มันยังไม่มุกอ่อนจากมนุษย์หกครับหกคะแนนได้เยอะพร้อมแล้วมาอุ้ยเวลาแม่ชอบไปสครับอ่ะทำอะไรสปาเออสปาเท้าเอออะไรอ่ะข้ามไหมอุ้ยข้ามค่ะน่าตายอ่ะอุ้ยแคสเปอร์เป็นอะไรผีน้อยเออกล้วยอะไรผีตานีเออเอออาหารแบบเมติกกองถ่ายอ่ะอะไรข้าวไข่เจียวกะเพราอ่ะกะเพราถูกแล้วกะเพราสับกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่ดาวกะเพราหมูถูกแล้วหมูอะไรกรอบเองอุ๊ยขนมเขียวๆเหมือนน้ำมูกน้ำข้าวสวนรสชาติรสชาติประเทศอะไรที่ประเทศสิงคโปร์กินมีโปรตีนกินวันละฟอง2ฟองไข่เจียวไข่ดาวไข่ที่มันดำๆใช่เหมียวเหมียวเป็นไรแมวไม่อยู่บนแมวมองไม่อยู่บนบกแมวน้ำถูกต้องพัดดวงอาทิตย์แล้วดวงอะไรพระจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อุ๊ยอะไรชอบงับคุณสาราชอบงับคุณครับพ่อเจ้าชู้คำเดียวอะไรที่มีดีมากช้างไม่ใช่แรดถูกต้องแรดมีอะไรแรดมีน้อแรดน้อเมื่อกี้แคสเปอร์แล้วใช่ไหมผีน้อยอะไรผีอะไรตัวใหญ่ๆผีกระหังผีเปรตตัวใหญ่ๆอยู่กับพระอภัยมณีผีเสื้อสมุทรอันนี้ก็มีเหมือนอันเมื่อกี้เลยแคสเปอร์ผีน้อยน่ารักรักษาอาชีพอะไรรักษาคนผีหมอผีถูกต้องโอ้ยเก่งมากเลยเก่งอ่ะกี่คำ9คำ9คะแนนโอ้ยไม่ชมเก่งมากอ่ะ
สีพ่อเนี่ยต้องมากกว่า10ต้องมากกว่า11อ่ะสบายใจได้เลยไม่ถึงชัวร์ถ้าพร้อมแล้วไปมีสตางค์ต้องมีสติถนนที่รถเยอะๆกาญจนาภิเษกแค่ไรเพลงต้องฟังจากอะไรวิทยุสลากกินแบ่งซื้อแล้วซื้อแล้วรวยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้าถูกเอาแบบถูกกฎหมายว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งลอตเตอรี่ปุ๊บปุ๊บรถไฟถูกต้องเรียกถูกอะไรเป่าขุยนะข้าวพันมณีเออนี่ไงนี่คล้ายๆกบเขียดอึ่งอ่างทั้งคกโอเคง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเออปอกกล้วยเรากล้วยอ่ะเป็นคนดีก็เลยไปกล้วยเป็นคนดีว่ะกล้วยเป็นคนดีก็เลยไปกล้วยที่ไม่ใช่พระอ่ะกล้วยที่ไม่ใช่พระกล้วยบวชชีโอเคขึ้นมาตามแบบต้นไม้ใส่ยำบุญเส้นอร่อยมากหมูสับเกือบแล้วผักชีต้นหอมหูหูหนูเป็ดหูหนูที่ครับโอ้ยากอ่ะได้ไปอีก8คำนะครับดูกิจการของเก่าอีกผมเป็น14คะแนนตามไม่ทันละโอเคนะไปนั่งมะไปนั่งครั้งแรกที่เรารู้จักกันเป็นยังไงบ้างพอคุยวันแรกเรารู้สึกว่ามันคุยง่ายเลยเหมือนเราเลยเหมือนเราอีกคนนึงเหมือนเราที่เป็นผู้ชายใช่ค่ะเคยคุยโทรศัพท์กันนานที่สุดกี่ชั่วโมงคะ10กว่าครับ10กว่าชั่วโมงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งเป็นการบำบัดจิตใจกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรคืออะไรวะทอยซื้อรถมาเป็น10คันไม่ถึงแบบไม่ถึงแต่ว่าพูดให้มันเวอร์ไปก่อน7คันก็เกือบไปอีกไม่ถึง10อีก3คันก็10แล้วถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว์สักตัวนึงเนี่ยตัวคุณจะเป็นทอยอะไรดีเต่าทองเต่าทองฮะเต่าทองว่าหนูให้พี่หนุ่มเป็นจระเข้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหนุ่มก็กระดายสนับสนุนโดย Essence Daily Care สูตรลดกลิ่นอับนี่ถือว่ารู้ใจกันพอสมควรเลยนะต้องถามนี้สองคนนี้รู้จักกันได้ยังไงเห็นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเคยไปเซ็นสัญญาเข้าค่ายเดียวกันด้วยจริงๆถ้ารู้จักกันจริงๆอ่ะรู้จักผ่านจากการที่เซ็นสัญญาค่ายเดียวกันประมาณว่าฉันเซ็นแกเซ็นแกเซ็นฉันเซ็นแต่ว่าพอมองเบื้องลึกไปกว่านั้นอ่ะมันเคยมีประสบการณ์ที่นิสัยประหลาดโทรมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วเขาโทรมาบอกว่าอยากโปรดิวซ์ให้เราแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครเขาก็พูดไปเรื่อยๆการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีจะทำให้ศิลปินไปแต่ผมไม่ใช่แบบนี้ผมจะทำให้พี่พูดแบบแล้วตอนก็โทรเสียงก็เป็นอย่างนี้มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับการที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นอย่างนี้มั้ยไม่ใช่เสียงเขาแอคทีฟพูดไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ถามว่ามึงเป็นใครนะ ไม่รู้จักกันเลยแล้วโปรดิวอะไรแล้วเราถามแล้วมึงเป็นใครอย่างนี้เลยเหรอก็ค่ะนึกว่าก่อกวนก็รู้สึกว่าใครวะแล้วก็เลยแบบว่าพอมาช่วงที่ได้รู้จักกันตอนวอเตอร์ดักแล้วก็คุยกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำเสียงคุ้นๆเหมือนคนที่เป็นมิจฉาชีพเลยอะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยตอนนั้นมีใครไม่รู้โทรมาดูแปลกๆมากไม่ชอบเลยทอยบอกอ๋อกูเองก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นเปลี่ยนคำแทบไม่ทันตอนนั้นทำไมเราถึงโทรไปหาเขาเพราะอะไรอะมันมีก่อนหน้าที่จะเป็นนักร้องครับก็คือเป็นผมทำงานเกี่ยวกับแบบเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้กับศิลปินแล้วก็แบบคัดเลือกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็แบบมีโบกี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองไม่ได้เราไปรู้จักเขาได้ยังไงรู้จักโบกี้ได้ไงตอนนั้นตอนนั้นรู้จักโบกี้เพราะว่ามีวงที่โบกี้เคยทำอ่ะวง skip it ใช่แล้วก็เห็นแววเขาเห็นแววแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ดีเอาคนนี้ดีว่าทอยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครั้งแรกที่เรารู้จักกันเป็นยังไงบ้างโทรโอเคมากๆเพราะว่าจริงๆผมไม่ค่อยสนิทกับคนแบบว่าง่ายๆอะไรพอคุยวันแรกเรารู้สึกว่าเออมันคุยง่ายเลยเจอครั้งแรกเป็นไงรู้สึกแย่จริงเหรอรอเล่นน่ารักรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนเราเลย
เหมือนเราอีกคนนึงเหมือนเราที่เป็นผู้ชายใช่ค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นอัจฉริยะไหมคะรู้สึกว่าเขาเป็นอัจฉริยะค่ะรู้สึกมาตั้งแต่แรกว่าแบบเขาคู่ควรแล้วก็เหมือนประมาณว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เลยอ่ะเคยไปดูเขาในช่วงแรกๆเลยที่เขาออกคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้มีคนรู้จักหนูก็ไปดูแบบไปด้วยกันแทบทุกงานในช่วงแรกก็แบบไปยืนร้องไห้แบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันภูมิใจขนาดนี้แบบเก่งมากเลยอะไรเงี้ยภูมิใจกับเพื่อนเราใช่ค่ะในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเวลามีอะไรก็แล้วแต่ทอยชอบโทรไปให้กำลังใจโบกี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือมันจริงๆก็แบบเวลาเห็นโบเศร้าโบกี้เศร้าเนี่ยเราก็แบบ ก็แบบพยายามแบบ motivate ชอบวิธีการ motivate ของเราคือยังไงเขาจะพูดว่าไงบ้างวิธีของเขาคือถ้าเราเศร้าใจกับเรื่องไหนเขาจะหาเรื่องอะไรก็ได้ที่มันดูเศร้ากว่านั้นมาให้เราคิดเรื่องนั้นแทนค่ะเช่นเราเศร้าอะไรแล้วเขาก็จะพูดว่าชานมนอนก้นแล้วเราก็จะคืออะไรเขาจะตัดสายไปเลยหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ตอบคำนี้สุดท้ายแล้วนี่คือกลยุทธ์ในการทำให้เรื่องนี้มันเศร้ามากกว่าเรื่องที่เราเศร้าอีกเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำมันเลยน่าเศร้าเราก็แบบว่าเอาเวลาแบบว่าไปพยายามแบบว่าแปลความหมายของปรัชญาอันนี้ปรัชญาที่ไม่มีอยู่จริงใช่แต่สุดท้ายหนูว่าทุกอย่างที่พูดกันมาต่อให้มันจะเป็นเรื่องอะไรขำๆหรือเป็นมีมหรือเป็นอะไรแต่สุดท้ายมันเข้าไปสู่ชีวิตจริงได้ตลอดเลยเคยคุยโทรศัพท์กันนานที่สุดกี่ชั่วโมงคะ10กว่าๆอะไรเงี้ย10กว่าชั่วโมง10กว่าไม่มาหานั่งคุยกันไปเลยอ่ะถ้าจะคุย10กว่าชั่วโมงอ่ะมันก็มีช่วงโควิดด้วยอะไรอย่างงี้อยู่เวลานั่งคุยก็มีแบบไปบ้านกันนู่นนี่นั่นไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีช่วงโควิดที่แบบว่าแยกกันแต่ว่าก็คุยไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรเช่นแบบว่าต่างคนต่างทำนู่นทำนี่ล้างจานทำอะไรเอ่ยก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยเปิดดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหรอฟิลเลยเหรอเหมือนฟิลแบบเปิดไลฟ์ดูอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ได้อะไรอยู่นะมันก็มีอะไรอยู่นะแบบว่าส่วนใหญ่เวลาคุยมันจะมีประเด็นอะไรสักอย่างที่แบบสั้นมากๆเช่นแบบเฮ้ยชีวิตเป็นแบบนี้หรอโอเคหรือเปล่าจนไปถึงเรื่องแบบระบบสุริยะจักรวาลจนไปเรื่องถึงแบบใช่จนไปถึงเรื่องแบบนอกอวกาศนอกโลกกลับมาเรื่องความเป็นความตายของชีวิตคืออะไรทำไมเราใช้ชีวิตแล้วเราทำงานเพื่ออะไรสักพักไปเรื่องช้อปปิ้งบ้างสักพักเฮ้ยนินทาหมาอะไรแบบเนี้ยมันแบบคือได้หมดเลยมันไปเรื่อยๆโดยที่มันอันคอนโทรลมากเอาห้องน้ำเข้าห้องน้ำทำยังไงเปิดลำโพงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำไมแต่ว่าเราก็ไม่ได้สุขใจที่ได้ทำเห็นโบกี้บอกว่าทอยเนี่ยชอบกวนแล้วก็ชอบไม่ทำตามบรีฟสมมติว่าต้องทำงานอะไรร่วมกันถ้าบรีฟอะไรไปแล้วเขาจะทำมาอีกแบบนึงอย่างสิ้นเชิงอันนี้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคะผมอยู่ในกรอบไม่ได้อะบอกว่าเหมือนมันจะคอยแบบสักอย่างนึงอะมันจะคอยแบบ against มันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องถ้าเกิดว่าทอยอยู่ในกรอบไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราให้ทอยเป็นกรอบแล้วเราก็อยู่ข้างในกรอบนอกนุ่มในโอเคช่วยเล่าความแบบความสุดของเพื่อนหน่อยค่ะคิดว่าอะไรหรือว่านิสัยอันไหนของเพื่อนที่แบบว่ามันแปลกสุดละที่คนอื่นไม่มีทอยโทรมาถามโบช่วงนึงที่ทอยเดาๆว่าแบบความสุขคืออะไรแล้วแบบโบก็ตอนนั้นก็ประสาทอยู่บ้าช้อปปิ้งแบบเป็นแบบช้อปโอโฮลิกจริงๆอ่ะเป็นคนแบบบ้าซื้อทุกอย่างแล้วก็อะไรไม่อยากได้ก็ซื้ออะไรอยากได้ก็ซื้อซื้อผ่านแอปเนี้ยเหรอทุกอย่างเลยค่ะแบบอะไรก็ได้ขอให้มันได้แบบได้ซื้อได้ซื้อแบบไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่ว่าได้ซื้อเงินเก็บไว้ในใจได้หรอวะมีเงินเก็บในใจซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าทอยโทรมาเครียดมากโบความสุขคืออะไรวะแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งเป็นการบำบัดจิตใจถ้าเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราใครบอกว่าเงินซื้อไม่ได้มันได้ถ้ามากพอหลังจากนั้นโบก็ได้ยกตัวอย่างตัวเองว่าเราชอบวันนี้เราซื้อนี้แล้วเราก็ได้มันมาเลยนะเราได้มันมาครอบครองแล้วเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มันชาตินี้เราไม่ได้แล้วนะเว้ยเราไม่รู้ชาติหน้าเราไปอยู่ไหนอะเออแต่คือเอาจริงที่พูดไปก็เชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นแบบคนมีวิจารณญาณมากๆในการฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคนไร้สติสองคนมาคุยกันอะสุดท้ายทอยก็โอเคแค่นี้นะหลังจากนั้นผ่านไปน่าจะแบบไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำทอยโทรกลับมาโบกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรคืออะไรวะกูชอบรถเว้ยโบกูซื้อรถทอยซื้อรถมาเป็น10คันฮะไม่ถึงแบบไม่ถึงแต่ว่าพูดให้มันเวอร์ไปก่อน7คันไม่ถึง10 3คันก็10แล้วข้อมูลผิดข้อมูลเฟคนิวเนาะเออ7
พูดให้เว่อร์ไปก่อน10คันนั่นแหละซึ่งก็กลายเป็นว่าคือที่ผ่านมาทอยน่าจะเห็นว่าโบซื้อแบบซื้อชุดเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าเห็นมันซ้ํากันเงี้ยแล้วมันมีความสุขมันให้ความสุขแกตรงไหนทอยก็เลยลองไปซื้อรถแล้วก็โทรกลับมาเนี่ยแหละความสุขของฉันคือการซื้อรถอันนี้คือสุดเลยฮะใช่แล้วแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นวันที่หนูได้ค้นพบว่าพอได้มาแล้วยังไงต่อการนี้มีความสุขแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่บอกแนะนำก็ไปบอกอ๋อมีความสุขมีความสุขแต่พอวันนี้คือได้มาแล้วยังไงใช่บางทีเราอยากได้อะไรมาสักอย่างนึงอ่ะมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเรานั่งมองมันแล้วเราก็อ่ะยังไงแล้วทำยังไงพอบอกไปงี้แล้วทอยซื้อรถมา7 คันทำยังไงทอยพูดคำเดียวสั้นๆเลยอ้าวอ้าวแล้วรถยังอยู่มันจะได้7 คันอยู่อยู่ครับก็ขับอะไรเงี้ยไปซื้อรถอะไรมาบ้างอ่ะโหมันพวกแบบซุปเปอร์คาร์ก็เล่นแล้วก็สปอร์ตคาร์อะไรเงี้ยทั่วไปเลยผมว่าซื้อมา7 คันเลยใช่ใช่ครับในช่วงเวลากี่วันเดือน2 เดือนมั้งผมว่าเดือน2 เดือนซื้อรถ7 คันไม่แน่ใจอ่ะผมมันแต่ละคันมันซื้อแบบไม่ได้จำเวลาก็กี่เดือนต้องพูดแบบนี้ค่ะวันนั้นทอยนัดหนูที่บ้านทอยแล้วทอยยังไม่มาหนูก็เลยถามไปไหนทอยแบบแป๊บนึงเดี๋ยวไปแป๊บนึงทำอะไรซื้อรถอยู่เหมือนไปซื้อของเซเว่นใช่ใช่แล้วล่าสุดผมสั่งออนไลน์มาสั่งอะไรออนไลน์รถสั่งรถออนไลน์ใช่ใช่ซื้อที่ไหนว่าออนไลน์เนี่ยซื้อรถเนี่ยคือผมอยากเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเลยอะเลยแบบไม่อยากไปดูก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่แบบมาก็มาอะไรก็ไปทำงานต่อที่สองคนเนี้ยเป็นคนprofessionalist เหมือนกันใช่ไหมใช่ผมคิดว่ามีมุมแล้วกันไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่ว่าแบบคิดว่ามีอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นอะไรคือจริงๆโบอ่ะจะเป็นคนที่แบบถ้าขึ้นบนเวทีแล้วอ่ะแบบเหมือนทุกอย่างมันต้องไปอะไรออนพอยต์มากๆอะไรเงี้ยใช่แต่พออยู่ลงมาคุยข้างล่างเงี้ยก็อีกแบบก็แบบปกติเลยรับไม่ได้ถ้าตัวเองจะแบบมีเสียงที่เพี้ยนแม้แต่นิดเดียวหรือว่าร้องหลงคีย์แบบนิดเดียวหรือเข้าผิดหรืออะไรก็ตามจะไม่ดูคลิปของวันนั้นเลยคือใครถ่ายคลิปมาจะไม่กล้าดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันผิดพลาดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆหนูรู้ตัวนะว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่ายังยอมรับมันไม่ได้สักทีหรือว่าหนูจะเป็นคนติดการถือกระจกมากๆคือบนโชว์คนจะชอบเห็นว่าหนูเอากระจกขึ้นมาถือแล้วก็ส่องตัวเองคือหนูไม่ได้ต้องการซีนนะแต่หนูอยากรู้ตัวเองว่าหน้าเป็นยังไงแล้วหรือว่าแบบผมเราเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยต้องเป๊ะเพราะมันคือโชว์ใช่ค่ะจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นทั้งเรื่อง perfectionist ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความไม่มั่นใจด้วยใช่ค่ะแต่งเพลงก็เก่งร้องเพลงก็เก่งนะทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับคือมีวิธีการทำงานยังไงบ้างอ่ะถามโลกี้หน่อยเวลาแต่งเพลงอ่ะโบจะรู้สึกว่าโบเหมือนไม่ใช่คนอ่ะโบจะยอมเอาตัวเองเป็นหินหลายๆชั้นเป็นแบบชั้นหยาบสุดไปจนถึงชั้นละเอียดสุดแล้วก็กรองน้ำที่แบบใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดมาถึงหูคนฟังเหมือนกับทอยมะทอยก็บอกว่าคือเขารู้สึกว่าการแต่งเพลงมันสำหรับเขามันเป็นชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วเหมือนกับการกินข้าวจริงๆหนูเป็นนะคะหนูชอบแต่งเพลงมาได้ในเวลาที่มันไม่สมควรจะแต่งได้อะไรเงี้ยเช่นเวลาฉุกละหุกกำลังจะเข้างานหรือกำลังแบบเข้าห้องน้ำหรือแบบไปเดินช้อปปิ้งกำลังเรียกแท็กซี่กำลังขึ้นแท็กซี่แล้วแบบเฮ้ยมันปุ๊บขึ้นมามันเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นอวัยวะพิเศษอีกอย่างนึงที่สมองเราจะสามารถเนรมิตความรู้สึกให้เป็นเพลงได้อะไรเงี้ยคืออันนี้มันคือแต่งเนื้อใช่ไหมแต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองทั้งทำนองด้วยเหรอใช่ค่ะเนื้อทำนองคอร์ดแล้วก็แบบเป็นแนวๆว่าภาพของเพลงว่าองค์รวมจะเป็นยังไงแต่ว่ามันยากมากในการจดบันทึกในเวลาที่เราไม่ได้สะดวกเพราะว่าบางทีเราก็ทำนู่นทำนี่แล้วมันคิดออกแบบขับรถอยู่แล้วเฮ้ยได้ทำแน่อะไรเงี้ยบางทีก็จะอัดไว้หรือไม่ก็ส่วนใหญ่คือจะจดไว้ในสมุดอะไรเงี้ยแน่นอนทอยเริ่มแต่งเพลงมานานก่อนโบกี้เยอะถูกไหมคะแล้วมีการแบบว่าให้คำแนะนำหรือซัพพอร์ตกันยังไงไหมผมไม่ได้ให้เพราะว่าจริงๆโบเก่งอยู่แล้วเพราะว่าใช่ผมสบายอ่ะผมไม่ห่วงในฐานะที่เราเป็น perfectionist มากๆอะไรเงี้ยมีอะไรที่เราอยากจะทำให้ perfect ที่สุดอะในตัวเราถ้าให้ตอบแบบว่าอะไร perfect อย่างเงี้ยที่คิดว่าจะ perfect ได้ที่สุดเพลงค่ะหนูรู้สึกว่าเพลงเป็นตัวแทนแห่งความมั่นใจของหนูเป็นตัวแทนแห่งความที่ทำอะไรก็ได้ให้มัน perfect ที่สุดแล้วก็ทำให้เรารักมันนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเชื่อที่จะรักเพลงของเราเหมือนที่เรารักด้วยค่ะและเรื่องความกลัวแมลงสาบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอ่ะอยากจะทำให้แบบแม่ ซื้อแมลงสาบปลอมมาแบบ30 ตัวแล้วก็โยนในบ้านแล้วก็เฮ้ ตัวปลอมใช่ไหมกลัวสีน้ำตาลประกายแดงมาฮอกกานีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตรไม่กลัวแมลงสาบจะอยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะก่อนขึ้นเวทีก็ยังเย็บชุดให้ตัวเองอยู่กำแล้วก็
เย็บเย็บเย็บเลยเรารู้ว่าเขาชุดเขาจับจีบมาให้คุณเองเนี่ยนอนราบกับพื้นเนี่ยไม่ได้วิแต่นอนแบบเนี้ยมีอย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าแล้วเรื่องความกลัวแมลงสาบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอ่ะอยากจะทำให้แบบแม่อยากจะแบบอยากจะแก้ไหมหนูเป็นคนชอบสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะแบบทุกชนิดจริงๆแล้วหนูก็พยายามที่จะไม่กลัวอะไรเลยแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ใช่คือแมงสาบแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยที่เราต้องไปกลัวหนูก็เลยพยายามแบบศึกษาเรื่องแมลงสาบแล้วพยายามศึกษาแบบทางกายภาพหรือว่าทางลักษณะจิตใจหรือเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะนี่คุณไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอคือกลัวแมลงสาบจนกระทั่งต้องศึกษาว่าเออเฮ้ยเราจะต้องอยู่กับมันยังไงอย่างเงี้ยหนูพยายามแบบว่าสะกดจิตตัวเองไม่ให้กลัวโดยการแบบซื้อแมงสาบปลอมมาแบบ30ตัวแล้วก็โยนในบ้านแล้วก็เฮ้ยตัวปลอมใช่ไหมกลัวสีน้ำตาลประกายแดงมาฮอกกานีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 ซมไม่กลัวบินได้เออก็เริ่มกลัวแหละสักพักคือก็เริ่มชินกับแมงสาบในบ้านมีพกใส่กระเป๋าตังค์บ้างเอ้ยแมงสาบไม่กลัวเจอตรงตู้เย็นจับซะหน่อยไม่กลัวจับไปปุ๊บตัวจริงจริงเหรอหนูตั้งวอลเปเปอร์เป็นรูปแมลงสาบรู้ศึกษาอนาโตมีแมลงสาบว่าแมงสาบแต่ละตัวมีลักษณะเผ่าพันธุ์แล้วก็ดำรงชีวิตอย่างไรแล้วก็มีขาเขาเนี่ยใช้ได้จริงขาไหนบ้างขาไหนมีเพื่อหลอกเรดาร์จับคลื่นความร้อนของอะไรเงี้ยหนูอยากรู้จริงๆว่าทำไมหนูต้องกลัวแล้วเขามีอะไรที่น่ากลัวแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างล้ำลึกอะในการที่สามารถอยู่ในตู้เย็นได้โดยไม่เสียชีวิตเป็นเวลาแบบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสามารถกินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเส้นผมคนหนูก็เลยคิดว่ามันก็ไม่แปลกแม้ที่เขาจะต้องอยู่กับเราไปจนตราบชั่วชีวิตเราแมงสาบจะอยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะระบบกี้ไลออนนี่คือมาจากไหนทำไมถึงได้เป็นไลออนด้วยเป็นไทเกอร์ได้ไหมจริงๆสิงโตเป็นสัญลักษณ์แห่งแบบเจ้าป่าเรารู้สึกเราเป็นเหมือนสิงโตใช่ค่ะก็เลยตั้งขึ้นมาเองว่าเป็นโบกี้ไลออนใช่ค่ะจริงๆหนูก็แค่เขียนชื่อไปเฉยๆแล้วก็คนเขาก็เรียกกันเองแบบมันมีช่วงนึงที่ไฮไฟเขาฮิตแล้วมีชื่อต้องมีนามสกุลด้วยอ่ะหนูโบกี้แล้วอะไรต่อก็ไลออนไลออนใช่ถ้าเกิดวันนี้ให้ตั้งให้ทอยเนี่ยจะตั้งก็เป็นอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว์สักตัวนึงเนี่ยตัวคุณจะเป็นทอยอะไรดีเต่าทองเต่าทองฮะเต่าทองมีเป็นเล็กๆแต่มีลวดลายมีสีสันของตัวเองแต่ว่าพยายามทำตัวให้แบบอยู่ในจุดที่เล็กตั้งให้พ่อมึงหนึ่งหนูให้พี่หนุ่มเป็นจระเข้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหนุ่มทุกข์ก็ได้ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าหนูเห็นพี่หนุ่มแล้วหนูก็นึกถึงความสวยงามที่แข็งแกร่งขึ้นมาค่ะโดยที่มีความลุยๆอยู่ได้ด้วยเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆนะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไอ้ตัวที่ลากไก่ลงไปกินนะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นจระเข้จระเข้นะไม่ใช่จระเข้น้อยชาละวันงั้นนะใช่จระเข้นี่จระเข้น้อยนะจระเข้อีกเรื่องนึงนะคะของโบกี้ก็คือที่แฟนๆแบบว่าชอบแล้วก็ยอมให้เลยก็คือเรื่องของการสไตลิ่งเห็นบอกว่าต้องแต่งตัวเองตลอดมันเริ่มจากความไม่มั่นใจเมื่อก่อนหนูแบบว่าเป็นคนแบบขาลายหลังลายอะไรเงี้ยมีจุดด่างดำเยอะในร่างกายผิวคล้ำแล้วเราก็จะแบบไม่มั่นใจใส่แต่ขายาวใส่แต่แบบปิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ก่อนขึ้นเวทีก็ยังเย็บชุดให้ตัวเองอยู่หนูเย็บชุดนี้แหละค่ะจริงไหมจริงขอยืนโชว์ชุดยาคือจริงๆมันคือตรงเนี้ยค่ะที่หนูเย็บแบบกำแล้วก็เย็บเลยโดยที่แบบเราไม่สนใจว่าเบื้องหลังจะเป็นยังไงไม่เรารู้ว่าเขาชุดเขาจับจีบมาให้ค่ะหนูจับเองค่ะกับมืออ่ะแต่ก็มีคนแต่งตามเยอะแล้วก็เห็นบอกว่า ชุดเวลาเราใส่ขึ้นคอนหรือว่าโพสต์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีคนเอฟตามรอเย่ดีใจค่ะ ก็อยากให้แบบเหมือนจริงจริงจหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนแบบเป็นตัวเองที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองแบบว่าใครอยากที่จะสวยแบบไหนที่รู้สึกว่าตัวเองสวยอะก็ทำไปเลยใครมีแนวคิดว่าแบบไหนคือสวยในอุดมคติของตัวเองอะสวยเลยค่ะแบบอยากไปทำอะไรก็ทำใครบอกว่าอยากสวยธรรมชาติอย่างนั้นคือสวยแล้วเอาที่แบ
รู้สึกว่าสวยแล้วก็มั่นใจในแบบของตัวเองคุณเองเนี่ยนอนราบกับพื้นเนี่ยไม่ได้คือต้องนั่งกดไหลย้อนหรอนั่งแล้วนอนกดไหลย้อนค่ะก็เป็นอย่างหนักจะเป็นมาประมาณ3ปียังไงอ่านไหนบอกสิก็ถ้าสมมติว่าไหนนอนราบหรือหัวแบบติดพื้นหรือว่าแบบติดหมอนที่ต่ำๆทั่วไปก็จะตื่นมาไม่มีเสียงเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปเป็นเดือนลางานหมดเลยเวลานอนก็คือเนี่ยตั้งหมอนแบบเนี้ยแล้วก็หมอนจะแบบ10ใบประมาณ10ใบอ่ะค่ะแล้วก็อสาธิตหน่อยมีมาละอุ๊ยแต่ว่าหมอนหนูมันยั่วมากอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างงี้อ๋อก็จะตั้งซ้อนๆอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอย่างงี้เผื่อว่าตัวเองจะแบบอ่ะไหลๆๆอะไรนอนบนเตียงหรือว่านอนบนโซฟานอนบนเตียงค่ะแต่นอนแบบเนี้ยตื่นมาหนูจะแบบเช็คเสียงก่อนเลยอ่ะไม่ไหลย้อนอะไรเงี้ยเราก็แก้ได้มากสุดก็คือการแบบว่าไม่กินแล้วนอนเลยไม่กินตอนกลางคืนไม่กินหลังหนึ่งทุ่มอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กินข้าวตรงเวลากินยาเมื่อมีอาการประมาณนั้นมันจะมีอาการเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอใช่ค่ะฝรั่งเขาเรียกฮาร์ทเบิร์นไงมันจะแบบมันจะร้อนๆใช่ของพี่ก็เป็นเราเคยฟังแล้วก็เห็นใน MV เพลงวาดไว้แต่งจากความทรงจำเรื่องคุณแม่มีแฟนคลับวาดรูปมาให้ค่ะแล้วก็เป็นรูปโบแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณแม่อยู่รูปเดียวกันเราก็เลยคิดได้ว่าถ้าคนเราจะเจอกับคนที่ไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วเราต้องเจอกันแค่ในรูปที่เราวาดไว้เท่านั้นหรออะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยวันนั้นก็รู้สึกแบบเหมือนวันนั้นก็เศร้าไปเลยนะแต่ว่าเศร้าก็มันก็มีความแบบตื้นตันในใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้กลับมา3คนพร้อมกันแม้กระทั่งจะเจอในรูปก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาเป็นเพลงวาดไว้ตอนนั้นพอคุณแม่เสียแล้วเราอยู่ยังไงฮะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือจริงๆอยู่คอนโดที่แบบเช่ากับคุณแม่อยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็พอคุณแม่เสียแล้วก็ออกจากคอนโดนั้นมาแล้วก็ประมาณว่าเราก็เคว้งคว้างย้ายไปเช่าที่แบบเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะแล้วก็อยู่ที่นั่นอ่ะเป็นบ้านเลยทุกอย่างในชีวิตก็คือย้ายไปไว้ที่นั่นแล้วก็อาศัยที่นั่นเลยชีวิตตอนนั้นคือลำบากมากๆเลยคือเราทานข้าวกับน้ำปลาจนกระทั่งชินเลยนี่จริงนะพอคุณแม่เสียเนี่ยปกติคุณแม่เขาหลับเป็นหน้าที่หลักที่แบบดูแลที่บ้านหลายคนมากๆพอเขาเสียปุ๊บก็กลายเป็นว่าเป็นหน้าที่เราต้องแบบว่าเป็นเสาหลักใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนการงานเราก็ยังแบบมีรายได้บ้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับว่าช่วงนั้นค่าเทอมค่อนข้างที่เราต้องจ่ายเองแล้วนะค่าที่อยู่อาศัยอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆอย่างก็ทับถมก็บางทีก็เลยเลือกทานอะไรที่มันประหยัดที่มันประหยัดกับชีวิตเนาะแต่มันหมายถึงว่าไม่ได้อยากให้ดูดราม่าว่าหนูกินข้าวกับน้ำปลาเพราะว่าจริงๆข้าวกับน้ำปลาก็อร่อยดีค่ะว่าหนูกินเค็มผ่านพ้นอะไรมามากมายสุดท้ายตอนนี้ก็มีบ้านของตัวเองแล้วใช่ค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะตอนแรกที่ซื้อบ้านก็คือร้องไห้เลยคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถแบบฝ่าฟันมรสุมต่างๆมาได้จนหนูคิดว่าสิ่งที่ทำให้หนูก้าวผ่านมาจนถึงวันนี้มันคือการที่หนูเข้าใจตัวเองแล้วจริงๆว่าหนูเกิดมาเพื่ออะไรค่ะเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็มันต้องเป็นแบบนี้มาถึงอัจฉริยะในการแต่งเพลงของเรานะคะล่าสุดทำสถิติแต่งเพลงให้PP Five Boy ใช้เวลา15วิตอกไข่ไม่ได้นี่ได้แล้วปกติไม่ได้ตอกไข่แค่แกะสลักผักอย่างเดียวแม่สีเลือดเห็นไหมดูท่านั่งเห็นไหมผมมีการตอกจากด้านข้างด้วยนะจ๊ะทนเหนือนี่ค่ะเทปนี้ให้ลูกดูด้วยนะสักหน้าคุณแม่ด้วยไหนหน้าคุณแม่อันนั้นครับอันนี้หน้าแม่เหรอใช่ครับในความฝันยังอยากจะทำอะไรอยู่ไหมคะอยากย้ายไปอยู่ดาวอื่นจะไปยังไงอะทอยผมไม่อยากจะบอกน้องๆที่เขารู้สึกว่านี่คือไอดอลเขาแล้วเขาอยากจะเป็นเหมือนเราไหมอะทอยก่อนชอบกระจัดประหยัดทำไมชอบกระจัดประหยัดทำไมอัจฉริยะในการแต่งเพลงของเรานะคะล่าสุดทำสถิติแต่งเพลงให้PP Five Boy ใช้เวลา15วิจริงๆผมตั้งใจเล่นเล่นมุกเฉยๆครับจริงๆก็มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นจริงๆก็แบบตั้งใจทำกันนาน15วิหรือ15นาทีเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะแต่งเพลง15วินาที15นาที15นาทีมันเป็นไปได้15นาทีเป็นไปได้15นาทีเป็นไปได้แต่ว่าคือแต่งรอบแรกอะโอเคผมอาจจะใช้เวลาประมาณนั้นละคือวางคอนเซปต์วางคอนเซปต์ใช้คำนี้ดีกว่าตอนแรกอ่ะก็เจอน้องพีพีผ่านงานอะไรเงี้ยก็ไม่ทักทายกันเฉยๆแต่ว่าพอมานั่งคุยอะไรเงี้ย
ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนมีไฟก็ดึงคำว่าไฟออกมาอุ๊ยอันนี้ไม่เคยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินเลยเขาบอกเก่งขนาดนี้เนี่ยแอบสืบมาว่ามีอย่างนึงที่เขาทำไม่ได้คือการตอกไข่อ๋อทำไมอะตอกไข่ไม่ได้คือมันจริงๆมันทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีอะมาเลยมาเลยลองดูเลยคืออะไรพี่ตอกไข่เลยคิดว่าทำไมมันถึงยากหมายถึงตอกให้สวยให้ไม่แตกเอาง่ายๆคือเหมือนว่าไม่ให้มันแตกคามือเออแบบไม่ให้เปลือกมันลงไปอะผมทำไม่ได้อันไหนลองสิจริงเหรอเนี่ยหกแล้วนี่ไงเอาละอีกลูกนี่ไงได้แล้วแต่มันก็จะแตกๆใช่ไหมมันจะประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบสมูทอะต้องลองแล้วค่ะมือสั่นโอ้ยาได้เฮ้ยยาไข่ไม่ค่อยดีนะอันเนี้ยไข่ไม่สดแปลกมากเลยค่ะมันทำไข่เจียวได้แล้วเนี้ยตีอย่างเงี้ยได้อยู่นะอันเนี้ยได้อยู่ได้นั่นแหละแม่แอปที่แม่แอปเป็นแม่สีเรือนแล้วก็ทำท่าเก่งมากอันนี้นะแม่สีเรือนเห็นไหมดูท่านั่งเลยเห็นไหมผมมีการตอกจากด้านข้างด้วยนะจ๊ะทนเหนือมีค่ะนี่เลยทำตอกได้เทปนี้ให้ลูกดูนะแม่ชมลองแม่ชมลองสิปกติไม่ได้ตอกไข่แค่แกะสลักผักอย่างเดียวเฮ้ยเชิญพี่หนุ่มค่ะของพี่จะทอดประจำจริงนี่เปลือกหล่นละพ่อเป็นคนแรกนะที่ทำเปลือกหล่นอ่ะเดี๋ยวกินโชว์เลยนะปวดเลยค่ะรบกวนทันทีโอเคเห็นไหมก็อย่างนี้นะครับอ่ะคืออีกอย่างนึงที่ชอบมีปัญหาคือเลือกการเลือกสีรถรถในแต่ละรุ่นอ่ะมันจะมีสีที่สวยของมันได้แค่นั้นเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจฟิวอ่ะอย่างของทอยอย่างเงี้ยสมมติ Lamborghini ที่ซื้อมาเนี่ยทอยซื้อสีอะไรมาสีดำแล้วมันเลือกยากตรงไหนสมมติวันเนี้ยสีดำมันสวยอะแต่อีกสัก 3-4 เดือนสีขาวมันสวยมันเป็นเหมือนเทรนด์อะพี่จะบอกให้ฟังสมมติอย่างของพี่อย่างเงี้ยสมมตินะพี่ซื้อสีสมมติพี่ซื้อสีเทาวันนั้นนี่คือมันสีที่สวยที่สุดแล้วพี่ชอบขับไปแต่พอเห็นรถคันอื่นเฮ้ยทำไมสีดำมันสวยวะใช่ป่ะประมาณเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยมันชื่อเฮ้ยทำไมคุณไม่ซื้อสีดำวะวันนั้นเป็นอย่างนี้ป่ะไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่หรอกเป็นเพราะว่าเราครอบครองมันไปแล้วโอเคแล้วเราก็จะเบื่อพอเห็นคนอื่นเขาขับสีอื่นเราก็อยากจะได้สีนั้นอันนี้อิมพลายกับเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าคะนิดนึงแอบคิดเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดนิดนึงเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดแทนเองเพื่อนสนิทเพราะว่าเราครอบครองไปแล้วอีกอย่างหนึ่งของทอยทอยคนชอบรอยสักใช่ไหมใช่ครับมีสักอะไรไงไปบ้างในร่างกายเต็มเลยเนาะเยอะมากเห็นบอกมีสักหน้าคุณแม่ด้วยตรงนี้ครับตรงแขนไหนหน้าคุณแม่อันนั้นนะครับอันนี้หน้าแม่เหรอใช่ครับมันค่อยๆแบบเพิ่มไปเรื่อยๆอ๋อหน้าแม่ยังเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนอ๋อเป็นแค่ครึ่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นครึ่งหน้ามีรอยสักภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าฤดูฝนแล้วก็มีภาษาจีนที่แปลว่าฤดูหนาวทำไมถึงต้องมีฤดูฝนฤดูหนาวชอบไปเฉยๆจริงๆรอยสักของผมไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากชอบคุณชอบฤดูฝนชอบฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูไม่ได้สักเพราะไม่ชอบเพราะไม่ชอบร้อนเพราะว่าร้อนมีรอยสักไหมคะมีค่ะมีอันนี้ค่ะปุ๊กปิ๊กสวยงามเซ็กซี่ก็ประมาณว่าทิ้งศักดิ์ศรีไว้ตรงนี้ค่ะมีข้างนี้อีกด้านนึงก็คืออันนี้อันนี้คือเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นดอกไม้ค่ะอีกข้างเป็นดอกไม้ค่ะเพื่อนกันเขาก็ชอบอะไรเหมือนๆกันเนอะมีความฝันยังอยากจะทำอะไรอยู่ไหมคะอยากย้ายไปอยู่ดาวอื่นเพื่อไปค้นหาว่าชีวิตคืออะไรถึงผมอยากลองจะไปยังไงอะทอยผมไม่แน่ใจว่าแบบมันจะมีองค์กรไหนที่แบบจะพาผมไปได้บ้างเนี้ยหรอใช่แต่ว่าอันนี้คือความฝันไงมันความฝันก็มันไม่ต้องเป็นจริงก็ได้เออจริงๆแล้ววันนี้คือมาในแบบทีมคู่ซีแต่ว่ากลายเป็นแบบคุยกับโบกี้ก็เยิ้มกันเพราะว่าของทอยแล้วคุยกันไปเยอะแล้วนะใช่ดีแล้วพี่อยากนั่งฟังเหมือนกันชอบเวลาแบบเขาเล่าเรื่องอะไรก็เขาคุยกันได้เป็น10 ชั่วโมงคุยกัน10 ชั่วโมงอ่ะคุยกันได้ยังอยากฟังอยู่อีกเหรอฟังได้เรื่อยๆ
ถือว่านี่เป็นศิลปินยุคใหม่นะครับที่ด้วยสร้างชื่อโด่งดังแล้วก็เป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆที่กำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยก็ยึดเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะครับทั้งทอยแล้วก็โบกี้ไลออนสุดท้ายมีอะไรจะบอกน้องๆที่เขารู้สึกว่านี่คือไอดอลเขาแล้วเขาอยากจะเป็นเหมือนเราไหมเอาทอยก่อนชอบก็จัดประหยัดทำไมนี่ชอบก็จัดประหยัดทำไมอันนี้เอาแบบจบคมๆเลยวะคมทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันตอนนอนไปละแบบ10ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วเหลือแบบ10กว่าชั่วโมงใช้เวลาให้สุดอย่าประหยัดเวลาอย่าประหยัดเวลาใช้ให้มันสุดคมสู้เขาได้ไหมถ้าชอบอะไรแล้วรักสิ่งนั้นมากๆให้รักสิ่งนั้นจนสิ่งนั้นรักคุณกลับคืนค่ะแล้วคุณจะได้ทำในสิ่งที่มีความสุขแล้วคุณก็รักสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็รักคุณตอบเช่นกันโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณนะครับเอาวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สามแซ่บลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ